สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนนำพยาน2ปากทั้งสายลับและนางสาวพิมพ์วิไลรวมถึงเอกสารหลักฐานเส้นเงินเว็บพนันที่เชื่อมโยงไปถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าให้ข้อมูลกับพลตำรวจเอกวินัยทองสองกรรมการกตร.ผู้ทรงคุณวุฒิในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายทนายตั้มบอกว่าการให้ข้อมูลวันนี้ไม่มั่นใจในคณะกรรมการชุดนี้เนื่องจากเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งขึ้นมาหลายคนทราบดีว่านายกรัฐมนตรีมีความเกรงใจคนของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์จึงกังวลว่าอาจจะมีการฟอกขาวให้ความช่วยเหลือเรื่องคดีกันยอมรับว่าตัวเองปรามาสการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้เพราะมองว่าพยานหลักฐานที่นำมาให้ค่อนข้างชัดเจนซึ่งหากคณะกรรมการมีข้อสงสัยเรื่องการได้มาของพยานหลักฐานก็สามารถใช้อำนาจที่มีไปขอหลักฐานจากธนาคารใหม่ได้แต่ส่วนตัวไม่รู้จะทำหรือไม่หรือท้ายที่สุดจะปัดตกหลักฐานของตัวเองไปและทำให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์ได้ประโยชน์ส่วนเรื่องระยะเวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงทนายตั้มบอกว่าคณะกรรมการไม่ได้ตั้งกรอบเวลาไว้ชัดเจนส่วนข้อสงสัยที่ว่าคณะกรรมการต้องรอพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกหรือหมายจับเหมือนกรณีของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หรือไม่ถึงจะมีข้อสรุปความผิดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ทนายตั้มบอกว่าถ้าต้องรอพนักงานสอบสวนออกหมายก็ไม่จำเป็นต้องเรียกตัวเองหรือพยานอื่นๆมาให้ข้อมูลถ้ารอแบบนั้นก็เหมือนรอลอกข้อมูลจากตำรวจส่วนการเรียกบุคคลเข้ามาให้ข้อมูลมีข้อมูลว่าทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์จะเดินทางมาให้ข้อมูลกับคณะกรรมการด้วยทนายตั้มบอกว่าหากมีโอกาสเชื่อว่าน่าจะได้พูดคุยกันแต่คงไม่ได้ให้คำแนะนำเพราะทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์มีทีมทนายความของตัวเองอยู่แล้วส่วนตัวเองมาในฐานะพลเมืองดีที่เห็นการกระทำความผิดและมาให้ข้อมูลคดีที่แจ้งความกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์และภรรยาในฐานความผิดฟอกเงินเท่านั้นไม่เกี่ยวกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งส่วนเรื่องประเด็นที่คณะกรรมการให้ความสนใจเป็นพิเศษคือเรื่องที่มาของพยานหลักฐานว่าได้มาจากใครซึ่งตัวเองได้ชี้แจงไปทั้งหมดแล้วรวมถึงกรณีออกมาแฉเรื่องรีสอร์ทเขาใหญ่ที่ตัวเองมีหลักฐานชัดเจนว่าภรรยาของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เป็นเจ้าของเพราะเคยมีหลักฐานจากการให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งว่าภรรยาพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เป็นเจ้าของจริงๆวันนี้นะครับก็มาให้การกับคณะกรรมการนะครับตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ท่านนายกตั้งขึ้นมานะครับเมื่อกี้ก็ไปให้การกับท่านแล้วแหละก็เจอทั้งสามท่านนะครับซึ่งเป็นผู้ใหญ่นะครับเอกสารเนี่ยก็เป็นชุดเดียวกันหมดเลยนะครับแล้วก็พยานสองคนที่พามาก็คือพยานคนเดียวกันต่างกันครับอย่างเมื่อวานเนี่ยกับท่านเรวัตนะครับแล้วก็ท่านสอนศักดิ์นะครับแล้วก็หลายๆท่านที่วันนั้นเมื่อวานเนี่ยไปให้การเนี่ยเรารู้สึกมีความมั่นใจนะครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรที่จะมาแทรกแซงได้แต่คณะกรรมการชุดนี้นะครับเป็นคณะกรรมการที่นายกตั้งขึ้นมานะครับผมก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจเท่าไหร่ต้องบอกตรงนี้นะครับเพราะว่าผมกลัวอยู่อย่างเดียวว่ากลัวว่าคณะกรรมการชุดนี้นะครับจะกลายมาเป็นที่ฟอกข่าวให้กับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะครับเพราะว่าเอกสารต่างๆที่ผมยื่นไปเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่มาขอเอกสารอะไรไปต่อนะครับเขาก็อาจจะบอกว่าเอกสารของผมไม่น่าเชื่อถือก็ได้นะครับแตกต่างจากชุดของท่านเรวัตนะครับเขาก็บอกเลยว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะไปขอเอกสารสเตทเมนต์ทุกอย่างนะครับเพื่อให้ความจริงเนี่ยปรากฏแล้วก็จะไม่ไว้หน้าอินหน้าพรมใครทั้งนั้นนะครับไม่ใช่คำพูดของคณะกรรมการเลยนะครับคณะกรรมการเนี่ยถามทุกอย่างเนี่ยดีหมดแล้วก็ให้เกียรตินะครับถามถึงพยานหลักฐานต่างๆแต่ว่าไอ้ที่ผมไม่มั่นใจเนี่ยก็คือว่าเป็นคณะกรรมการที่นายกตั้งขึ้นมาแล้วก็อย่างที่เราทราบกันดีอยู่ครับว่ากลัวนะครับแล้วก็เกรงใจท่านราชซึ่งเป็นพี่ชายของพลเอกต่อศักดิ์นะครับและคณะกรรมการเนี่ยมีแค่3ท่านนะเราก็ไม่รู้ว่าผลออกมาเนี่ยมันจะเป็นการไปช่วยในการฟอกตัวให้กับพลเอกต่อศักดิ์หรือเปล่าอ๋อมันคนละกรณีกันครับ
อย่างของพลเอกสุรเชษฐ์ที่เขามีความเห็นไปเนี่ยนะด้วยความรวดเร็วเนี่ยผมก็อยากจะให้เรื่องของผมเนี่ยปรากฏต่อสาธารณชนโดยเร็วนะครับก็หลักฐานทุกอย่างก็มายื่นครบหมดแล้วนะครับนะก็อยากจะรู้ว่าจะเร็วเหมือนกันหรือเปล่าจะมีการเขาบอกตามไหมว่าระยะเวลาที่จะมีสามารถที่จะเปิดเผยได้ประมาณนานไม่ได้บอกกรอบระยะเวลานะครับว่าจะผลสอบจะเสร็จเมื่อไหร่อะไรยังไงแต่ผมก็คิดว่าของบิ๊กโจ๊กเนี่ยเขาไวมากนะครับทางบิ๊กต่อน่าจะต้องไวเช่นเดียวกันโดยใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่ไม่นานเลยครับใช้เวลาไม่นานก็ผลก็สรุปออกมาแล้วก็ยังไม่รับปากว่าจะทำครับทำเมื่อไหร่จะเมื่อไหร่ใช่ครับยังไม่ได้มีการรับปากกับผมนะครับว่าเคสที่ผมมาร้องเนี่ยนะแล้วก็พาพยานมาครบแล้วพยานเอกสารทุกอย่างเส้นเงินก็ครบนะครับเราไม่รู้ว่าจะมาแถลงให้ผมเมื่อไหร่นะครับแล้วจะแถลงช่วยใครหรือเปล่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมกังวลถ้าเกิดว่ารอแบบนั้นอ่ะมันก็2มาตรฐานสิครับเพราะว่ากรณีของบิ๊กโจ๊กเนี่ยเขาไม่ได้รอคำพิพากษานะครับนะเขาก็มีความเห็นไปได้ด้วยตัวเองเลยนะครับอ๋อการออกหมายจับเนี่ยเขาแค่มีมูลแล้วก็ไม่ไปตามหมายเรียกเขาก็ออกนะครับไม่ได้พิพากษาไปแล้วมันคนละกรณีกับกรณีถ้าเมื่อกี้ถามผมนะถ้าเกิดถามผมในเรื่องของว่าต้องรอศาลพิพากษาในอันนี้ไม่ต้องรอนะครับถ้าเกิดบอกว่าจะต้องรอตำรวจชี้มูลแจ้งข้อกล่าวหาก่อนนะครับก็ไม่ต้องเรียกผมมาก็ได้รอลอกจากตำรวจได้เลยนะครับแสดงว่าการที่เรียกผมมาเนี่ยก็ต้องมีการสืบสวนหาข้อเท็จจริงแล้วการที่สืบสวนหาข้อเท็จจริงเนี่ยเขาก็ต้องมีความเห็นนะครับว่าผิดหรือไม่ผิดอะไรยังไงถ้าเกิดกรณีชุดนี้ออกมาแล้วผมก็ไม่ได้ผิดบิ๊กโจ๊กเนี่ยเราจะทำดำเนินการยังไงต่อครับก็ผมไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วครับว่าจะทำให้ผิดอย่างที่ผมแถลงไปเมื่อกี้นะครับผมก็กังวลนะครับในเรื่องของว่าจะออกมาช่วยใครคนใดคนนึงหรือเปล่านะครับไม่ได้คาดหวังแล้วว่าจะเขาจะที่มูลความผิดหรือเปล่าไม่ได้คาดหวังครับที่วันนี้ผมมาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นมาร้องนะครับแต่เขาเชิญผมมานะผมมีหลักฐานผมก็ไปยื่นนะครับในฐานะที่ผมเนี่ยมาร้องเรียนเรื่องนี้อยู่ถ้าผมไม่มาตามที่ท่านคณะกรรมการเชิญเนี่ยก็เดี๋ยวหาว่าผมเนี่ยเชิญมาให้ข้อมูลแล้วไม่มาฉะนั้นผมก็ต้องมาแต่ก็มาอย่างที่บอกครับมาอย่างไม่ได้เชื่อใจไม่ใช่ครับคืออย่างนี้ครับผมเนี่ยไม่ได้มาทางฝ่ายของบิ๊กโจ๊กหรือมาทางฝ่ายใครอันนี้มาในเรื่องของผมที่มีการแจ้งความดำเนินคดีกับพลเอกต่อศักดิ์สุวิมลในเรื่องของการฟอกเงินนะครับผมไม่ได้เป็นพยานให้ใครผมเป็นพยานที่จะดำเนินคดีกับผบ.ตร.อันนี้ผมไม่ทราบครับว่าเขาจะไปฝ่ายอะไรยังไงแต่ว่าวันนี้ถูกมาให้การเนี่ยผมมาในฐานะพลเมืองดีซึ่งไม่เกี่ยวกับฝ่ายไหนเดี๋ยวผมคงจะต้องรอพยานก่อนนะครับรอพยานที่จะให้การก่อนเนี่ยแหละเพราะผมก็อยากจะให้ประเด็นมันครบถ้วนนะครับเพราะว่าเจอมาหลายที่แล้วนะครับมาสอบแล้วก็เหมือนกับไม่ได้เอาสาระสำคัญจริงๆนะครับอย่างเช่นทางสน.เตาปูนเนี่ยนะขนาดผมเองเป็นทนายความนะครับนะให้การไปชัดๆอย่างนั้นนะยังไม่บันทึกให้ผมเลยนะครับจนผมต้องมาอ่านทวนอีกครั้งนึงนะตอนนั้นก็ยังไม่คิดอะไรมากครับแต่ว่าพอมาเจออาจารย์เดชาเนี่ยมาไลฟ์สดว่าเขามีธงอยู่แล้วเขาจะโอนไปปปผมบอกเลยนะครับถ้าทำสองมาตรฐานแตกต่างจากคดีที่เคยทำนะพนักงานสอบสวนนะถูกผมฟ้องศาลอาญาทุจริตแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาขอให้มีการมาถอนฟ้องด้วยตัวเองไม่เกี่ยวข้องนายสั่งมานะครับถ้าเกิดคุณเป็นคณะกรรมการที่ทำคดีคุณโดนหมดครับนะแล้วมันก็จะชัดแจ้งนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันมีมาตรฐานมาแล้วถ้าคุณไม่ทำตามมาตรฐานที่เพิ่งจะผ่านไปไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับแสดงว่าคุณเนี่ยตั้งใจที่จะช่วยผบ.ตร.นะครับไม่ว่าจะเป็นการประวิงเวลานะครับหรือว่าเป็นการที่จะช่วยทำให้สำนวนอ่อนก็ตามนะครับผมคิดว่านะ
คงจะบอกว่าหลักฐานไม่ถึงพลตำรวจเอกต่อศักดิ์นะครับแล้วก็หลักฐานที่นายตั้มมีเนี่ยมันไม่ใช่เอกสารที่มาจากทางราชการนะครับแบบนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรยืนยันว่าพลเอกต่อศักดิ์เนี่ยเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดได้ผมว่าออกมาแนวนี้ครับปามาศครับผมปามาศชัดเจนเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคณะกรรมการนะครับเขามีอำนาจที่จะขอสเตทเมนต์ถ้าว่าของผมเนี่ยได้มาโดยที่ไม่ได้มาจากหน่วยราชการท่านเองมีสิทธิ์ขอนะครับเพราะว่าท่านเป็นคณะกรรมการที่นายกตั้งนะครับท่านมีสิทธิ์ตรวจสอบเส้นเงินนะครับก็วันนี้เขาก็ถามผมถึงเรื่องรีสอร์ทนะครับว่ารีสอร์ทเนี่ยเป็นรีสอร์ทที่เขาใหญ่เนี่ยมันใครเป็นเจ้าของผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมมีหลักฐานนะครับคลิปนะในการบ้านและสวนเนี่ยที่ทางภรรยาของบิ๊กต่อเนี่ยบอกเลยนะครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของแล้วก็หลักฐานเส้นเงินไปจ่ายค่าวัสดุก่อสร้างให้กับบริษัทต่างๆเนี่ย 3-4 บริษัทนะครับในการที่จะเอาไปสร้างรีสอร์ทแห่งนี้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องหนึ่งที่คณะกรรมการเนี่ยท่านสนใจแล้วก็เรื่องเส้นเงินนะครับว่าผมเนี่ยได้บัญชีของข้าชาญกับณัฐพงศ์ไม่ได้ยังไงนะครับผมก็บอกว่าผมเนี่ยได้มาจากสายลับนะสายลับเนี่ยได้ให้เลขบัญชีมาแล้วผมก็ให้ตำรวจของผมนะครับไม่ใช่ตำรวจของใครคนใดคนหนึ่งเลยนะครับที่สนิทกับผมเขาเก่งเรื่องเส้นเงินเขาก็ไปทำเรื่องเส้นเงินให้ผมก็ให้การอย่างเงี้ยนะครับทุกครั้งทุกที่ถ้าผมให้การผิดจากความเป็นจริงเนี่ยเท่ากับผมให้การเท็จนะ